จะชื่อชุดว่าพิพัฒน์รัตนโกสินทร์โดยมีรูปแบบของการแสดง3ช่วงด้วยกันช่วงเรียกว่าหกยาวพื้นบ้านภาคกลางต่อด้วยช่วงที่2ชื่อว่าแนวทางพื้นฐานและช่วงที่สุดท้ายรังสรรค์สู่ระดับสากลครับLadies and gentlemen, the next performance is Gong Yao or Long Drum, presented by Ekathan Group. เสียงปรบมือต้อนรับกองยาวคณะเอกทันครับสวัสดีครับรูปแบบนี้เป็นรูปแบบดั้งเดิมครับตั้งแต่ต้
กรุงรัตนโกสินทร์ครับกลองยาวคณะเอกทัณฑ์ได้พัฒนารูปแบบการเล่นกลองยาวพื้นบ้านภาคกลางของไทยดั้งเดิมให้เข้าสู่ระดับสากลครับวันนี้ขออนุญาตมานำการแสดงกึ่งสาธิตเพื่อความเข้าใจของท่านผู้ชมครับที่ท่านได้ชมได้ฟังที่จบมาเป็นการแสดงกลองยาวดั้งเดิมครับที่จะพบเห็นได้ในงานนักขัดตะเลิกต่างๆของไทยงานลื่นเริงสนุกสนานครับผมขอสาธิตรูปมือกลองยาวดั้งเดิมครับรูปที่หนึ่งคือรูปสามบ่องครับเรียกเป็นมือสามบ่องนะครับขออนุญาตสาธิตนะครับสามบ่องครับมือเดิม4จังหวะมาพัฒนาจัดเป็นชุดให้ครบ12จังหวะครับแล้วก็นำท่างลำประดิษฐ์ท่างลำสตรีในราชสำนักกับพื้นบ้านท่างลำผสมผสานกันตามจังหวะมือกลองครับเดี๋ยวผมสาธิตอีกมือนะครับมือ3บ่องครับพัฒนาไปอีกเป็นอีกมือนึงได้ครับเช่นคือเรียกว่ามือพม่าเดินทับผมจะสาธิตให้ฟังนะครับพม่าเดินทับเชิญครับครับจะตีอย่างนี้ฮะตลอดทั้งบ่องคณะเอกทัณฑ์นำมือรากฐานตั้งเดิมครับมาพัฒนาขึ้นมาเป็นจังหวะนี้ครับมือสุดท้ายนะครับมือเรียกว่านางยักษ์ครับดั้งเดิมคือนางยักษ์ครับครับจังหวะมีแค่4จังหวะนะครับคณะเอกทัณฑ์มาพัฒนาจัดให้ครบ12จังหวะครับเช่นช่วงที่2และช่วงที่3นะครับช่วงที่2เป็นการพัฒนากลองยาวดั้งเดิมขึ้นมาบนรากฐานของความเป็นไทยและช่วงที่4เข้าสู่ระดับสากลครับขอเชิญรับชมครับ